ใส่ปลาบ่มันแยกไม่ออกเลยอันไหนกินปลาอันไหนกินกระนุ่นกินปลาไม่ได้ชวนทำคลิปอันไหนไม่ดูนี่กินปลาไม่ได้คนที่ไหนเนี่ยเป็นคนไหนคนกรุงเทพฮะกรุงเทพอยู่แถวไหนกรุงเทพอยู่คลองเตยนั่นแหละมันกินอย่างนี้จริงๆอ่ะโอ้มันกินไม่ได้สิโอ้กินบ่ได้ก็นั่งเบิ่งอาหารเจ้าบุญเติมโอ้โหบุญเติมเองทำคลิปเนี่ยเองใส่เสื้อใหม่ได้ไหมไม่ได้มึงถนัดฝั่งไหนนี่มึงลั่นตูดฝั่งไหนนี่มาถึงช่องนี้เราก็ต้องเต็มที่กลิ่นเหมือนอะไรวะหีเย้กระนุยกระนุยกระนุยเอาแบบนั้นเลยเหรอวู้แสดงว่าปลาเนี่ยนี่ใส่ปลาบ่มันแยกไม่ออกเลยอันไหนกินปลาอันไหนกินกระนุยกินปลาไม่ได้ชวนทำคลิปอันไหนไม่ดูนี่กินปลาไม่ได้คนที่ไหนเนี่ยเป็นคนไหนคนกรุงเทพฮะกรุงเทพอยู่แถวไหนกรุงเทพอยู่คลองเตยเราก็อยู่กรุงเทพโดนแล้วอยู่แถวไหนห้วยขวงห้วยขวงแถวลาดพร้าวแถวลาดพร้าวลาดพร้าวลาดพร้าวอยู่ตรงไหนวะรู้จักแต่ลาดพร้าวเลยห้วยขวงไปนิดหน่อยเลี้ยวซ้ายแม่นเลยเลี้ยวซ้ายเลยขวางมันเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายบอกถ้ามันอยู่สองฝั่งเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายก็แล้วแต่ไปตรงนั้นไปทางไหนที่นู่นเราลอยซี่ตั้งแต่หลักสี่ยันห้วยขวางนู่นเอออันนี้เชื่ออยู่ได้ข่าวว่าจะหมดเยอะไม่ใช่สวัสดีครับผมพอกันอีกแล้วครับผมเนี่ยตั้มมัมตงชาแนลมือนี่ก็อยู่กันกับผู้ใดผู้บ่หูมาแต่ใส่ผู้สวัสดีครับผมเติมลอยซี่ครับสวัสดีครับชื่ออย่างอ้อนกแสกไงจำไม่ได้นกแสกคอมเมนต์ร้องเพลงลาวคนนี้มันตายนานแล้วนะเนี่ยเอ๊ตายที่ไหนตายคากระนุยตายคากระนุยมองมันกินไม่ได้เนี่ยต้องสงสัยต้องนั่งดูแล้วกินปลาไม่ได้พื้นขึ้นสำเนียงกรุงเทพเป็นแบบนี้เหรอก็กรุงเทพก็บอกว่าอยู่คลองเตยไงล็อกหกสำเนียงคลองเตยใช่อยู่ล็อกหกโตที่ล็อกหกคลอดที่โรงพยาบาลกล้วยน้ำไทยตรงเทพเลยนะกล้วยน้ำไทยอยู่ว่าอยู่ตรงสามแยกกล้วยน้ำไทยโอ้สงสัยจ้องนั่งดูแล้วกินไม่ได้หรอกมันมีปลาร้าอ้าวบ่บ่หลายกินเลยโอ้มันกินไม่ได้สิโอ้กินบ่ได้ก็นั่งเบิ่งอาหารเจ้าบุญเติมโหบุญเติมเองทำคลิปเนี่ยเองใส่เสื้อใหม่ได้ไหมไม่ได้กูกินลองกินดูเนาะเพื่อคือวางสั่นเพื่อเอฟซีเห็นมันใส่เก่งไรพรางกินไรพรางอยู่ทุกคลิปหลังซักพอดีไงเรื่องของเรื่องเองกุ้งนี่สงสัยสิถึงน้ำฝนนะพี่น้องไม่ต้องแปลกใจเปียกไว้หรอโอ้แต่อร่อยนะแซ่บป่ะเพิ่งเคยกินปลาครั้งแรกเนี่ยกุ้งเทนี่ร้อนเลือดชัดเลยนะโอ้มึงจะถามทำไมบ่อยใส่ต้องเอาลาดพร้าวมึงลาดพร้าวหืมลาดพร้าวลิ้นเจ้าไปยุ่งไหนวะพร้าวลาดพร้าวโอ้ยอะไรวะปลาอร่อยขนาดนี้เลยบ่แต่ไม่เป็นไรหรอกผื่นขึ้นช่างมันกินเพื่อ FC ไปอะไรเห็นคลิปเขาถามหาประสาทประสาทเฮ้ยอันนี้ไอ้ผู้ไอ้นั้นมันมาถามหาทำไมไม่รู้เดินอยู่ข้างทางเมียทะเลาะกับเมียรุนแรงแค่เรารุนแรงแค่เราเดินอยู่ดีๆเนี่ยเดินอยู่ดีๆขี่รถมายังไงไม่รู้พวกอะไรเนี่ยน่ะจอนหาเรื่องน่ะว่างได้ล่ะเหี้ยไอ้นั่นน่ะกวนตีนกับเพื่อนเลยไอ้นายไอ้อามกระนุยไอ้อามกระนุยอามกระนุยกะเก่งไอ้เก่งกระนุยมั้งเก่งกระนุยป่ะชื่อมันชื่ออะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้วดูดิถามคนกรุงเทพอะไรกูคนกรุงเทพมึงอะไรวะบุญเติมมึงใส่แต่เสื้อเก่งลายพรางอยู่นั่นแหละไม่เคยใส่เสื้ออื่นเลยใส่คลิปน่ะธรรมดาขอบคุณนะเป็นไงแซ่บไหมก็อร่อยแต่ว่าพื้นขึ้นเลยด้วยบุญเติมมันกินฉายาบุญเติม10นิ้ว10นิ้วมันกินน่าอร่อยว่ะคงเทพเคยกินไหมก่อนงี้ครั้งแรกเนี่ยครั้งแรกเลยที่กินปลาเนี่ย
เคยกินครั้งนึงหลายปีแล้วพื้นขึ้นเต็มตัวเลยครั้งที่สองเนี่ยจะบอกว่ามาจากห้วยขวางเย้คลองเตยอ๋อคลองเตยคลองเตยอะไรคลองเตยคลองเตยว่าอร่อยอร่อยแท้ส้มตำตากฝนนี่กว่ากูจะถ่ายคลิปได้กูนั่งตากฝนตั้งนานนี่เนี่ยพี่น้อง FC มันเบิ่งเลยเนี่ยกูอร่อยว่ะเฮ้ยจริงๆอันนี้อร่อยจริงข้าวปุ้นกรุงเทพเขาเรียกอะไรกรุงเทพเรียกอะไรโอ้ยอย่าไปแอบกินเด้อกินซ้อพลหลดอย่างอันนี้กรุงเทพเอิ้นยังเนี่ยนมเจาะกรุงเทพบ่ขนมจีนขนมจีนแล้วแถวห้วยขวางเขาเรียกอะไรข้าวปุ้นข้าวปุ้นข้าวปุ้นไม่เหมือนกันเนาะกรุงเทพเดียวกันแต่พูดเหมือนกันใช่มันคนละเขตไงอันนี้เขตห้วยขวางห้วยขวางกับห้วยคลองเตยก็ไม่ค่อยไกลกันนะแต่พูดไม่เหมือนกันวะอร่อยวะวันนี้วัดผื่นเลยนะเนี่ยกินวันนี้ต้องผื่นขึ้นแน่นอนแต่ไม่เป็นไรอู้อยากมีช้อนหน่อยน้ำน่ากินมากไม่ต้องใส่แล้วเมื่อวานเนี่ยยกสดเลยไหมใครทำเนี่ยบุญเติมจริงเหรอไอ้มึงคนจังหวัดอะไรบ้างทำมึงตำส้มตำอร่อยจังวะสุรินทร์อยู่สุรินทร์ติดกับกรุงเทพแหละเหมือนกันติดกับล็อก6ด้วยสุรินทร์บ้านพงติดกรุงเทพโอ้ยเนาะหลายคนอาจจะเคยเห็นอยู่นะครับเป็นเจ้าของผลงานเพลงนกเจ้าไม่ใช่นกซี่นกแซกนกแซกแล้วก็ไอ้ยังก็คนสุรินทร์น่ะยังก็กรุงเทพคนกรุงเทพเออสุรินทร์อะไรเมียอยู่สุรินทร์แต่ผมอยู่กรุงเทพแล้วสำเนียงคือใดสำเนียงบอกก็เมียสอนน่ะเมียสอนจำดีพูดเมียคนไหนใช่ไอ้คนก่อนนู้นป่ะที่เดินกันไปตีคนนั้นแหละมึงอย่าถามบ่อยดิไอ้คนสุรินทร์ที่อยู่โคราชใช่ไหมใช่ไอ้คนนั้นแล้วคนโคราชไปไหนเฮ้เดี๋ยวกูก็ไม่กินซะเลยนี่กูกำลังอร่อยอยู่นี่อย่าถามถึงเมียว่ะว่าบุญเติมมึงทำไมตำอร่อยแท้ผสมน้ำฝนด้วยอร่อยงี้แหละแต่เผ็ดไปหน่อยนะเป็นของภาคกลางไหมใช่ป่ะคนภาคกลางไม่ใช่ป่ะใช่มันตำส้มตำอร่อยยังวะมันมาอยู่อีสานโดนแล้วอีสานโดนแล้วอันนี้พูดจริงนะมันไม่ได้ว่าพูดให้ออกคลิปเฉยๆนะทำอร่อยจริงขอขอบคุณครับนี่มันนัวพอนิ้วมึงใช่ไหมใช่สิบนิ้วเลยนะนัวพอนิ้วเลยกูดูแต่ละคลิปมึงจิ้มไม่เกรงใจเพื่อนเลยเดี๋ยวกินแบบบุญเติมได้ไหมเอาเลยเอาเลยนั่นแหละนี่มันกินอย่างนี้จริงๆอ่ะสิบนิ้วเอ๋อกินอะไรอย่างนี้ไม่กลัวมือมึงไม่กลัวตัดเด็บแล้วดูเลยเห็นไหมบุญเติมอย่าแพ้เขาบุญเติมหยุมน้องหยุมอย่างนี้เนี่ยอิ่มแล้วเนี่ยนะมาหนุ่มวะมันเดิมก็ต้องป้อนแขกเดี๋ยวทำเองนะบุญเติมมาเนี่ยโอ้โหมึงถนัดฝั่งไหนนี่มึงล้างตูดฝั่งไหนนี่บุญเติมจัดการเลยโอ้โหมาถึงช่องนี้เราก็ต้องเต็มที่เดี๋ยวมึงถนัดฝั่งขวาใช่ไหมมึงป้อนกูฝั่งซ้ายมึงล้างตูดอ่ะมาเขาจะที่ฉีดแล้วเอาไปเชื่อลองชิมดูดิอีอันนี้ขมเปลือกมะนาวโอ้โห
คุณคำสุดท้ายเว้ยเราเล่นสุดท้ายมอบให้โอ้คืนขึ้นแน่นอนเมื่อคืนดอกซ้ำไงนี่จิ้มเข้าไปนี่ไม่มีปัญหาเนาะพี่น้องเนาะไม่รู้ปลาหรือปลาแดกปลากับขี้มือไอ้บุญเติมนี่อันไหนเค็มกว่ากันไม่รู้กันนวลนวลขี้มือพ่อกันล่ะแม่ทีกินกันหนูยังไม่เถียงสักคำหรือว่ามันคนละฟิลมันคนละฟิลเหรอแต่ฟิลนี้สดกว่าพ่ออะไรบ่พ่อเราเนาะแซ่บแซ่บเฮ้ยคลิปหลังเอาอีกเอาอีกนะลิงทำไอ้บุญเติมทำได้ทำให้ดูเลยมึงเปลี่ยนเสื้อเลยนะได้จะเปลี่ยนเสื้อให้เอาไปน้องมือนี่กับพ่อไปสำนีก่อนครับอย่าลืมฝากผลงานติดตามนี่ก็จะเป็นหลายๆคนอาจจะเห็นแล้วเนาะคลิปที่ว่าคอมเมนต์น่ะคนกรุงเทพคนกรุงเทพเออสำเนียงประมาณคอมเมนต์ชัดๆเฮ้ยเสียเถียงมาทะเลาะกันอะไรออกคลิปนี่กูยิงเพจอยู่ด้วยนี่เจ้าของผลงานเพลงนกแสกพี่น้องอาจจะลงช่องผมแล้วล่ะผู้ใดยังมาเบิ่งก็เข้าไปฟังกันได้นะครับเพลงต่อไปเพลงอะไรยิ้มสุรินทร์เราอ่ะสุรินทร์เราคนสุรินทร์เออเพลงกระตุ้มอ่ะไหนบอกคนกรุงเทพเอ้ยไม่เย่มันได้เมียที่สุรินทร์อ๋ออยู่3เดือนแล้วอยู่3เดือนแล้ว3เดือนจะ3เดือนแล้วนี่ขนาดสำเนียง3เดือนนะพี่น้องนะมั่นใจว่า3เดือน3เดือน3ปี3เดือนนะ3เดือนนี่ถ้าไม่ตกงานโควิดไม่ได้มานะเอากราบแล้วพี่น้องแบบเป็นภาษาเขมรดิเย่ยิ้มทุบไม่ได้เอาภาษาบ้านนะเอาภาษากรุงเทพอ่ะเทพก็เย่วันนี้ก็ได้รับเกียรตินอกจากตามหามตรงเนาะกับบุญเติมบุญเติม104บ่เองอ่ะ104 104นี่ไอ้นี่ติดน้ํากระท่อมได้ยินข่าวว่าติดน้ํากระท่อมเนาะไอ้บุญเติมทําอันนี้อร่อยมากอร่อยจริงๆคนภาคกลางอะไรตําชนตําอร่อยมากเลยเดี๋ยววันหลังมาร่วมคลิปใหม่เนาะวันหน้าเออวันหน้าวันนี้กูเผ็ดมากแล้วกูหิวน้ำนี่เอาครับมื้อนี้กับพ่อไปสำนีเนาะครับการกระทําใดว่าจะได้บ่สภาพผมและทีมงาน104ก็ขอโทษขออภัยไว้นําเด้อฝากเข้าไปติดตามผลงานเพลงใหม่ๆนําเด้อครับสิออกเร็วๆนี่มาว่าคักรถเซียวของอามกนุยวันที่1ตุลา1พฤศจิกายนบ่มึงพฤศจิกายนโอ้ตุลาเนาะตุลาปีหน้าคุณล่ะปีหน้านู่นแหละ1พฤศจิกายนครับเมาคักรถเซียวเนาะครับทีมงานเรานี่แหละทีมงาน104พี่น้องอ่ะมื้อนี้ก็ขอบคุณทุกคนในการติดตามสวัสดีครับ